อาจารย์ชื่ออาจารย์บัญชาชื่นชูจิตนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะครับหรือเรียกว่ากระท่อนะครับวันนี้ก็เป็นเลคเชอร์ออนไลน์ปี4ครั้งแรกนะปกติอาจารย์ก็ไม่เคยสอนออนไลน์ปี4นะครับมักจะเลี้ยงข้าวกลางวันพวกเราครั้งนี้ก็ต้องขอโทษด้วยไม่รู้จะเลี้ยงยังไงอยู่กันคนละที่นะครับวันนี้อาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ common soft tissue problem นะครับหรือ soft tissue injury ใน orthopedics นะหรือเราเรียกว่า sport orthopedics นะครับนะซึ่งเป็นภาวะที่เราพบบ่อยแล้วก็ปัญหาคือมันจะมีความซับซ้อนในการวินิจฉัยนะครับเนื่องจาก soft tissue เนี่ยเป็นสิ่งที่เอ็กซเรย์แล้วมองไม่เห็นนะครับถ้าหมอมีคำถามสงสัยก็ interrupt ถามอาจารย์ได้ตลอดนะครับพวกหมอเป็นภาคไทยหรือภาคอังกฤษนะครับภาคไทยครับภาคไทยนะครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับที่ตอนนี้เอ็กซ์เทิร์นที่วันออโถก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็น1สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เพิ่งพาพวกเอ็กซ์เทิร์นไปเลี้ยงที่ร้านอาหารริมแม่น้ำนะครับก็แค่สัปดาห์หนึ่งก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องอนาโตมีก่อนนะสิ่งที่เราจะคุยวันนี้ก็จะคงเป็นเรื่องของ soft tissue problem ที่พบบ่อยนะในช่วงปี4เนี่ยอาจารย์จะพูดถึงเรื่อง lower extremity นะครับพอเป็นปี5ก็จะเป็น upper extremity ส่วนถ้าเป็นปี6ก็จะเป็น case นะครับงั้นเราก็จะเริ่มทีละ step ก่อนนะสิ่งแรกที่หมอจะต้องรู้ก็คือหมอต้องกลับไปทบทวนเรื่องอนาโตมีนะครับเรื่องของกายวิภาคนะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากในการที่เราจะเรียนออร์โธปิดิกส์นะครับถ้าเราไม่รู้อนาโตมีจำอนาโตมีไม่ได้ก็จะมีปัญหาเวลาที่เราจะต้องรักษาคนไข้จริงนะอันนี้ก็คือลักษณะของเนียนาโตมีนะครับนะพวกเราคงจำกันได้นะสตรัคเจอร์ที่อยู่รอบๆข้อเข่านะด้านหน้าเป็นควอดริเซปด้านในก็เป็นแฮมสตริงใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นแฮมสตริงซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงตัวนี้ด้วยนะครับแฮมสตริงก็ด้านในก็จะมีสากาเซมพวกเราจำได้ใช่ไหมสากาเซมซาทอเลียสกาซิลิสเซมิเทนิโนซัสอยู่ทางด้านมีเดียลไซด์นะส่วนด้านหลังก็จะเป็นกาสต็อกนีเมียสนะครับนะอันนี้หมอกลับไปทบทวนอนาโตมีดูนะครับกาสต็อกนีเมียสก็จะมีมีเดียลกับลาทรัลกาสต็อกนีเมียสนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมีเดียลเฮดลาทรัลเฮดกาสต็อกนีเมียสนะแล้วด้านข้างก็จะมีตัวไบเซปนะครับตัวนี้ก็เป็นไบเซปฟิมาลิสนะตัวนี้ก็เป็นกลุ่มเพอร์โลเนียสไอเลโอทิเบียลแบนควอดริเซปนะจำกันได้เนาะควอดริเซปก็จะมี4มัดเอาควอดริเซปออกก็จะเหลือแต่ลิกาเมนต์ข้างในก็จะเป็น MCL PCL นะครับ LCL จำได้ไหมฮะตรงกลางเป็นเมนิสคัสนะครับถ้าเอาฟีเมอร์ออกหมอก็จะเจอหมอนรองกระดูก2อันก็มีมีเดียลไซด์กับLateral side มีเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้หลังนะครับนะซึ่งเอ็นในข้อเข่าหรือหมอนกระรองกระดูกเนี่ยเป็นภาวะที่เราพบบ่อยในนักศึกษาแพทย์ก็เจอเยอะนะครับอาจารย์ผ่านักศึกษาแพทย์เนี่ยปี4ปี5ปี6เนี่ยแทบทุกปีเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องผู้ชายที่มีหมอนรองแตกนะครับเอ็นไขว้หน้าฉีกนะครับถ้านับตั้งแต่อาจารย์ทำงานก็น่าจะเป็น10รายแล้วนะครับหลายสิบรายแล้วนะครับรุ่นเรามีใครโดนอาจารย์ผ่าหรือยังมีไหมรุ่นนี้ยังใช่ไหมฮะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการบาดเจ็บจากกีฬาเช่นฟุตบอลแบดมินตันนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าหรือข้อไหล่นะการบาดเจ็บจากกีฬาเนี่ยนะครับนะบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะก็มีตั้งแต่ contact sport non contact sport นะครับเป็นกีฬาประเภทความเร็วเขาเรียก augmented speed sport นะครับแล้วก็ collision sport ประเภทชนปะทะทั้งหลายนะครับซึ่งการบาดเจ็บในแต่ละประเภทกีฬาก็แตกต่างกันไปนะครับนะนอกจากนี้การบาดเจ็บอาจจะเป็นลักษณะ overuse ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะพบคนไข้ผู้ป่วยนะที่มาจากการเล่นกีฬาประเภท overuse เช่นวิ่งตอนนี้วิ่งเนี่ยเป็นกีฬายอดฮิตนะครับวิ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าหมอนรองข้อเท้านะกระดูกหน้าแข้งเป็น stress fracture metatarsal stress fracture
พบได้เยอะเลยนะกีฬาประเภทวิ่งนะครับอันนี้ก็เจอเยอะขึ้นมันไม่ใช่เป็นการบาดเจ็บในครั้งเดียวเป็นการบาดเจ็บที่สะสมเขาเรียก overuse injury นะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็น traumatic injury คือบาดเจ็บเปรี้ยงตัวนั้นก็เกิดการบาดเจ็บเลยนะเป็น traumatic injury นะครับการบาดเจ็บก็มีตั้งแต่เป็นแผลเล็กน้อยนะฮะมี sprain กับ strain ก็คือมีการเคล็ดนะครับถ้า sprain เราใช้กับ ligament นะฮะถ้า strain ใช้กับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ tendon rupture end ฉีกนะ subluxation ว่าข้อมันเคลื่อนแต่ยังไม่หลุดถ้า dislocation คือหลุดนะครับสุดท้ายคือ fracture นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ soft tissue ก็จะไม่แตะตรงที่เป็น fracture นะครับoveruse ทั้งหลายก็มีตั้งแต่ soft tissue overuse นะกับ bone overuse นะครับ soft tissue overuse ก็เกิดจากการบาดเจ็บที่มีการใช้ซ้ำๆนะครับหลายๆรอบนะอาจจะเป็น normal load ใน high frequency หรือเป็น high load ใน normal frequency ก็ได้หรือ heavy load นะใน heavy ใน high frequency ก็ได้นะครับก็จะมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออาจจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือมีการ stress นะกระดูกก็เหมือนกันฮะกระดูกที่มีการโหลดกระแทกมากๆเช่นที่เราพบบ่อยคือกีฬาประเภทวิ่งนะครับที่พบบ่อยก็จะเป็นที่หน้าแข้งนะก็จะมี stress fracture เกิดขึ้นได้เกิดทิ้งสะโพกก็ได้นะครับโอเลคานอนก็ได้ในพวกกีฬาที่ใช้ระยางบนนะก็จะมีการปริของกระดูกเขาเรียกเป็น overuse เป็น stress fracture นะฮะการบาดเจ็บพวกนี้เนี่ยการรักษาก็เริ่มตั้งแต่นะเราคงรู้จักกันแล้วนะครับสูตรคำว่า RICE เริ่มก็คือ REST ICE COMPRESSION แล้วก็ ELEVATION นะครับสูตรก็คือ RICE นะครับใช้ได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Soft Tissue Injury หรือ Bone Injury ก็ได้นะครับก็คือประคบเย็นนะให้พักนะยกให้สูงแล้วก็อาจจะใช้ Bandage หรือใช้ผ้ายืดพันไว้นะครับเพื่อลดบวมนะอันนี้คือสูตรทั่วไปนะครับเราจะหลีกเลี่ยงการใช้การนวดนะครับยังมีความเชื่อผิดว่าบาดเจ็บต้องนวดต้องประคบร้อนนะครับนะอันนี้ผิดนะนะหรือใช้แอลกอฮอล์นะในบางครั้งเป็นความเชื่อที่ผิดว่าถ้าเจ็บต้องใช้แอลกอฮอล์ซึ่งจะทำให้เกิดวาโซไดเลเทชันมากขึ้นนะครับหรือใช้ความร้อนประคบอันนี้ไม่ได้จะทำให้เกิดการบวมหรือเกิดบรีดดิ้งภายในมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูที่สตรัคเจอร์แรกที่เราจะคุยกันคือเรื่องข้อเข่านะวันนี้คงคุยกันข้อเข่าเยอะนะครับอิสระเปิดไมค์นิดนึงครับอิสระว่าอันนี้เป็นข้อเข่านะครับอิสระพอดูออกไหมว่าอะไรเป็นอะไรที่อาจารย์ชี้นี่คืออะไรอิสระครับงั้นก็อิสระบอกอาจารย์แล้วกันว่ามันมีรูปตัว C 2ตัวนี้คืออะไรครับเป็นเมนิสคัสหรือเปล่าเป็นเมนิสคัสนะครับงั้นเมนิสคัสเราจะเห็นว่าเมนิสคัส2ฝั่งเนี่ยทางมีเดียลกับแลเทอรัลไซด์เนี่ยไม่เท่ากันนะฮะอิสระว่าซ้ายหรือขวาเป็นมีเดียลหรือแลเทอรัลเมนิสคัสครับฝั่งซ้ายเป็นอะไรครับฝั่งซ้ายเป็นแลเทอรัลหรือเปล่าครับฝั่งซ้ายเป็นแลเทอรัลนะครับฝั่งขวาเป็นมีเดียลนะครับนัทครับนัทว่าใช่ไหมครับผมนัทว่าใช่ไหมคิดว่าทางซ้ายของรูปเป็นมีเดียลครับทางขวาเป็นแลเทอรัลครับเหตุผลคืออะไรครับปกติมีเดียลมันจะมีขนาดใหญ่กว่าครับแล้วก็มันจะคุมแลเทอรัลอยู่ครับใช่นะนัดดีมากนะครับอิสลามไม่เป็นไรนะครับนะที่นัดพูดถูกต้องนะครับก็คือทางด้านมีเดียลเนี่ยมันจะใหญ่กว่าแล้วก็จะคุมแลเทอรัลไซด์นะครับเข้าใจนะฮะแล้วเราจะดูอีกอันนึงคือด้านแลเทอรัลไซด์ข้างๆนะครับมันจะมีรูอยู่เราเห็นมั้ยรูอยู่ข้างๆ lateral meniscus ตรงนั้นเป็นรูที่ medial side จะไม่มีนะครับเป็นทางออกของตัวเส้นเอ็นที่ชื่อว่า popliteus นะครับทำให้ lateral meniscus เนี่ยมันสามารถที่จะขยับได้มากกว่า medial side นะครับนะงั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นเข่าข้างไหนนัดซ้ายหรือขวาข้างซ้ายครับถูกต้องคือเข่าข้างซ้ายนะครับเพราะ medial side อยู่ตรงด้านซ้ายนะครับเข้าใจนะแล้วก็จะมี ACL กับ PCL อยู่นะครับโอเคตรงที่อาจารย์ชี้ตรงนี้ก็จะเป็นหมอนรองนะฮะแต่รูตรงนี้ที่อาจารย์กำลังชี้อยู่ก็คือเป็นรูนะครับ lateral side เห็นไหมมันขยับได้มากกว่า medial side นะอันนี้คือ lateral side ส่วน medial จะไม่ขยับเห็นไหมฮะนะ
อันนี้คือ medial size มันจะอยู่นิ่งกว่านะครับนะอันนี้คือลักษณะของหมอนรองกระดูกนะครับซึ่ง structure พวกนี้เดี๋ยวหมอจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับโอเคขอบคุณอิสระกับนัทนะครับอันนี้เราจะมาคุยถึงการบาดเจ็บที่พบบ่อยนะครับในระยางล่างนะครับหรือว่า lower extremity นะครับนะการบาดเจ็บของระยางล่างเนี่ยก็เป็นอันที่เราพบได้บ่อยมากนะครับในกีฬาประเภทไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามนะที่ต้องใช้เข่านะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็น most common พบได้ประมาณ 3% นะครับของการบาดเจ็บในนักกีฬาทั้งหมดนะเอ็นเส้นนี้ชื่อว่า anterior cruciate ligament นะฮะหรือเรียกย่อๆว่า ACL นะครับชื่อนี้เราเรียกเป็นชื่อย่อที่สากลนะครับทั่วโลกหมอใช้คำว่า ACL เนี่ยทุกคนจะรู้จักนะครับพวกเรารู้จักคำว่า ACL ใช่ไหมรู้ช่วยพยักหน้าด้วยรู้จักนะครับอันนี้ก็เป็น N สากลนะฮะถ้า N ไขว้หลังเรียกว่า PCL นะครับถ้า N ด้านในเรียกว่า MCL ก็คือ N Medial Collateral Ligament นะส่วน N ด้านข้างเรียก Lateral Collateral Ligament หรือว่า LCL นะครับอันนี้ก็พบได้บ่อยบ้านเราเนี่ยกีฬาที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็พบเส้นเอ็นเส้นนี้บาดเจ็บมากที่สุดคืออะไรครับจุนานนท์ครับจุนานนท์พี่ตอบไปฟุตบอลครับฟุตบอลนะครับจุนานนท์เล่นฟุตบอลไหมครับเล่นครับเข่ายังดีอยู่ไหมครับก็ยังพอไหวอยู่ครับเพื่อนเพื่อนเรามีใครบาดเจ็บหรือยังไหนเล่าให้อาจารย์ฟังได้จุนานนท์ก็เคยมีคนหนึ่งครับผมก็เคย ACL ครับนะครับรุ่นเราเหรอครับครับครับผ่านไปหรือยังครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับผมแต่ตอนนี้สบายดีไหมครับเชื่ออะไรสบายดีผ่าให้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจครับผมเป็นเพื่อนซีใต้ครับอ๋อซีใต้เหรอครับผ่าที่ธรรมศาสตร์หรือผ่าที่ไหนครับได้ธรรมศาสตร์ครับผมอ๋อเหรอฮะโอเคครับก็เอ็นเส้นนี้เป็นเอ็นที่บาดเจ็บได้บ่อยนะอาจารย์คิดว่าทุกรุ่นเนี่ยน่าจะต้องมีโดนผ่าตัดนะครับเพราะว่าพวกเราเล่นบอลกันเยอะนะบ้านเราบอลก็ถือเป็นกีฬายอดฮิตนะครับนอกจากบอลแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่ชอบทำให้เอ็นไขว้หน้าขาดปีวราครับค่ะอยู่ตรงไหนครับปีวราเปิดหน้าเปิดไปค่ะค่ะได้ยินกีฬาอะไรที่ชอบทำให้เอ็นขาดอีกคะรู้ไหมครับวอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลแต่วอลเลย์บอลบ้านเราไม่ค่อยนิยมเล่นก็จะมีกลุ่มเล่นที่เล็กๆนะครับที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือแบดมินตันนะแบดมินตันนี่ก็เป็นกีฬาที่จะต้องใช้ขาเนี่ยซิกแซกบิดไปบิดมานะเวลาที่รับลูกนะครับนั้นแบดมินตันก็บาดเจ็บเยอะนะนะฟุตบอลนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายแบดมินตันก็มีทั้งสองเพศนะครับนอกจากนี้ก็เป็นพวกบาสเกตบอลนะแต่ถ้าเมืองนอกนี่อะไรทำให้เอซีเอลขาดบ่อยที่สุดรู้ไหมวิรยารู้ไหมคะวิรยาสกีค่ะเก่งมากเมืองนอกคือสกีนะคะตอนที่อาจารย์อยู่ที่เยอรมันอาจารย์จบสปอร์ตที่เยอรมันเนี่ยช่วงหน้าสกีเนี่ยก็จะมีคนไข้เอ็นไขว้ขาดเยอะมากนะครับเยอะมากๆมาช้อมพร้อมชุดสกีเลยนะเนื่องจากสกีเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เข่าจะต้องบิดไปมาแล้วก็เท้าเนี่ยจะต้องถูกล็อกอยู่กับพื้นนะครับงั้นกีฬาอะไรก็ตามที่มีการใช้เข่าเนี่ยบิดไปบิดมานะฮะแล้วก็เท้าเนี่ยล็อกตายอยู่กับพื้นเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บของเอ็นได้บ่อยนะครับงั้นหน้าที่ของเอเซียของตัวนี้ก็คือมันจะทำหน้าที่เหมือนในรูปวิดีโอนะครับมันจะป้องกันไม่ให้ทิเบียเนี่ยมันเลื่อนไปด้านหน้าการเกาะ ACL จะเกาะจากทิเบียด้านหน้าไปที่ฟีเมอร์ด้านหลังนะครับดูรูปที่อาจารย์ชี้นะครับนะอันนี้คือการเกาะของตัว ACL มันสามารถจะรับโหลดได้ถึง400ปอนด์นะครับส่วนใหญ่กลไกการบาดเจ็บก็คือการบิดนะฮะมาดูในรูปนะฮะไม่ว่าฟุตบอลนี่ก็จะมีการเสียบกันนะฮะการวิ่งแย่งลูกการมีการบิดข้อเข่านะ ACL ก็เลยเป็นกีฬาที่ยอดฮิตในนักกีฬาฟุตบอลนะครับmost common คือเป็นลักษณะบิดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีลักษณะเป็น valgus external rotation นะเข่าบิดแล้วก็ external rotate เหมือนรูปด้านบนนะครับอีกกลไกหนึ่งที่บาดเจ็บได้ก็คือเป็นลักษณะ hyper extension injury เหมือนรูปที่ล่างซ้ายเห็นแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เป็น hyper extension injury นะครับ
ก็จะมีการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นไว้นานครับในการฟุตบอลนะฮะก็มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าเยอะมากนะครับเพราะมันเป็นกีฬาปะทะอันนี้เขาเรียก collision sport นะครับบ้านเราก็จะเป็นพวกรักบี้นะฮะบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าเยอะมากนะครับนะเป็นกีฬาปะทะนะฮะอันนี้ก็เป็นนักกีฬาชื่อดังนะครับพวกเราคงจำก็ได้นะเห็นไหมแล้วผู้ชายรู้จักไหมคนนี้พวกผู้ชายน่าจะรู้จักเขาดีนะคนนี้ก็เป็นเลเจนด์เลยนะครับของกีฬานะเป็นนักกีฬาของบราซิลนะครับอินเจอรี่เนี่ยก็จะมีทางด้านนอกกับด้านในนะครับด้านในจะพบบ่อยกว่าก็คือ MCL นะซึ่ง MCL เนี่ยมันจะมาคู่กับ ACL ใช่ไหมที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะเขาเรียก Unhappy Triad นะครับแล้วก็จะเป็นอันที่พบร่วมกันได้นะครับ MCL เนี่ยมันก็จะเป็นเอ็นที่คล้ายๆ PCL คือมันสามารถจะฮีลลิ่งตัวเองได้นะถ้าการบาดเจ็บไม่รุนแรงนะงั้นถ้าเป็นเกรด1เกรด2นะครับการบาดเจ็บไม่รุนแรงเนี่ยมันก็จะติดเองได้นะครับนะจะคล้ายๆ PCL งั้นเวลาหมอจำก็คือจำว่า PCL กับ MCL เนี่ยสามารถที่จะฮีลลิ่งตัวเองได้ติดเองได้นะครับถ้าไม่ใช่เกรด3นะแต่ถ้าเป็น LCL นะหรือ Post Urethral ComplexLCL หรือเราจะเรียกว่า PLC ก็ได้นะครับจริงๆมันเป็นตัว complex นะประกอบด้วย LCL popliteus นะครับ popliteo fibula ligament นะ3ตัวนี้ก็เรียก PLC พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ healing ไม่ค่อยดีนะฮะก็จะเหมือน ACL นะนะถ้าเกิดว่ามี LCL ฉีกขาดนะหรือมี ACL ฉีกขาดโดยทั่วไปมักจะต้องผ่าตัดนะครับมาดูที่รูปซ้ายมือนะครับซ้ายมือเนี่ยคนไข้ประวัติมีดิสโลเคชันนะครับพอเห็นว่าอาจารย์สามารถที่จะทำวอลกาสเตรทเนี่ยได้กว้างมากเลยตั้งแต่ศูนย์องศานะครับถ้าหมอสามารถจะตรวจวอลกาสเตรทได้กว้างขนาดนี้โดยทั่วไปเนี่ยเอ็นจะฉีกขาดหลายเส้นนะครับไม่ใช่เส้นเดียวนะมักจะพบในคนไข้ที่มีประวัติข้อเข่าหลุดนะหรือมีดิสโลเคชันนะครับส่วนเข่าด้านขวามือนะครับเคสนี้ก็มีการฉีกขาดของเอ็นหลายเส้นนะครับมีดาวเทสพอซิทีฟนะอาจารย์ตรวจโพสเทียร์ดอเวอร์เทสก็หลวมมากเลยนะอันนี้โพสเทียร์ดอเวอร์หลวมมากนะครับแล้วก็ทางด้านแลคโชไซด์ก็มีการฉีกขาดรวมด้วยก็คือมีตัว LCL ฉีกขาดนะครับขาแค่ก็จะวาลัสเรียกวาลัสเทสพอซิทีฟนะครับนะโอเคครับทางด้าน medial side เนี่ย stabilizer ก็จะประกอบด้วยตัวสำคัญคือตัว MCL นะครับเป็นตัวสำคัญนอกจากนี้ก็จะมีพวก posterior medial oblique ligament นะครับ deep MCL นี่คือ structure ที่สำคัญแต่ตัวสำคัญก็คือตัว MCL นะหมอจำตัวนี้ก็พอนะครับตัวที่เป็น dynamic stabilizer คือตัว pace and serenus นะครับที่อาจารย์บอกไว้ก็คือมีตัว sartorius gracilis กับsemitendinosus 3ตัวนี้รวมกันเรียกว่าเป็น pes and serenus นะครับ mechanism ของ injury ของตัว MCL คือว่ามีลักษณะเป็น wall gas stress นะครับมีแรงกระแทก นะจากทางด้านตรงข้ามนะฮะก็ทำให้เอ็นเนี่ยมีการฉีกนะครับโดยทั่วไปก็เอ็นตัวนี้ก็ถ้ามันไม่ฉีกรุนแรงก็สามารถที่จะติดเองได้นะครับนะกีจันบอกแล้วนะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะฮีลิ่งได้ดีนะเกรด1เกรด2นะครับถ้าเกรด3เนี่ยโดยทั่วไปเราจะต้องมีการซ่อมนะครับอันนี้คือคนไข้ที่เป็นเกรด1เกรด2นะเราก็ยังไข้ลงน้ำหนักเดินได้เลย early motion ใส่สนับเข่านะครับแล้วก็นี่คือเรียกว่า knee brace ก็สามารถที่จะปรับมุมนะครับล็อกองศาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวป้องกันไม่ให้เข่ามันเอียงนะเรียกว่า hinge knee brace นะครับใช้ในคนไข้ที่เป็น MCL เกรด1เกรด2นะครับแต่ถ้าเป็นเกรด3เนี่ยนะครับแนวโน้มอาจจะต้องโดนผ่าตัดนะครับอันนี้อินดิเคชันที่ต้องผ่าตัดนะครับพวก avulsion injury หรือมีการฉีกขาดและเอ็นเข้าไป trap อยู่ในจอยนะเหมือนรูปที่2มีการฉีกแล้วก็ตัว MCL เนี่ยเข้าไปม้วนอยู่ในข้อนะครับอาจารย์ต้องควักออกมาแล้วก็ทำการเย็บนะครับหรือขาดจากฝั่ง tibial side นะครับนะต่อไปทางด้าน lateral side เราจะเรียกว่า PLC นะครับประกอบด้วย popliteus บวกกับตัว LCL นะฮะถ้าหมอดูในรูปตัวที่ตรงๆลงมาเนี่ยนะครับก็คือตัว popliteus นะ
นะฮะตัวที่ตรงๆชี้ตรงๆลงมาเรียก FCL เนี่ยหรือ LCL นี่ตัวเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้คือ popliteus นะฮะอีกตัวหนึ่ง PFL ก็คือ popliteofibular ligament นะ3ตัวนี้เนี่ยบวกกันก็เรียกว่า PLC นะครับแต่ว่าพวกเราสำหรับเด็กน้อยเพิ่งขึ้นออโถเนี่ยอาจจะจำว่า LCL ตัวเดียวก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ LCL ตัวเดียวมันเป็นการรวมกันของ N ทั้ง3ตัวนะครับเป็นคอมเพล็กซ์เรียกว่า PLC นะการตรวจร่างกายนะครับทางด้าน lateral side ก็จะมีการตรวจตั้งแต่วาลัส stress test นะ dial test คือการหมุนขา dial คือหมุนใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันคือ reverse pivot shift test นะครับ3ตัวนี้ก็เป็นการตรวจ N ทางด้านข้างนะครับงั้นเห็นว่า N ทางด้านข้างเนี่ยนอกจากมันจะป้องกันเรื่องของวาลัสแล้วเนี่ยมันจะป้องกันเรื่อง rotation ด้วยนะครับถ้า N popliteus มีการฉีกขาดเนี่ยเข่าคนไข้จะสามารถหมุนได้มากกว่าปกตินะครับคนไข้จะสามารถ external rotation ได้มากกว่าปกตินะครับหรือสามารถจะทำ dial test ได้หรือสามารถจะหมุนออกแล้วก็เกิด reverse pivot shift test ได้นะครับอันนี้คือตัว PLC injury นะการบาดเจ็บอันนึงเราจะต้องดูเวลาที่เราดูเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับอาจจะมีกระดูกกระเทาะขึ้นมาเล็กๆนะตรงตำแหน่งที่เป็นทิปฟิบูล่านะมาดูที่รูปซ้ายนะครับเดี๋ยวอาจารย์เลเซอร์พอยเตอร์วงให้นะรูปซ้ายเนี่ยนะฮะหมอจะเห็นว่าตัวฟิบูล่าเฮดเนี่ยนะครับมันมีรอยแตกตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระชากของตัว N ที่เกาะนะหรือตัว LCL ที่เกาะที่ฟิบูล่าเราเรียกซายนี้ว่าอาร์เควตซายนะครับเมื่อกี้เราจำได้นะ ACL มันจะเป็นกระเทาะที่ตรงทิเบียใช่ไหมฮะเรียกว่าซีกอนแฟกเจอร์นะแต่ตัวนี้เรียกว่าอาร์เควตซายมันเกิดที่ตรงฟิบูล่าแต่ถ้าเกิดที่ทิเบียนั่นเป็นตัวบอกของ ACL injury เป็น indirect side เรียกว่า Segon fracture นะจำได้นะฮะต่อไปก็คือถ้าการรุนแรงการบาดเจ็บที่มันรุนแรงมากขึ้นก็ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะข้อหลุดได้เขาเรียกว่าเป็น knee dislocation นะครับหมอจะเห็นว่ารูปบนซ้ายรูปบนขวาเนี่ยเป็นลักษณะ knee dislocation พวกนี้การบาดเจ็บที่รุนแรงนะknee dislocation เนี่ยถือเป็น dislocation ที่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวที่สุดในบรรดา dislocation ทั้งหมดนะครับนะสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นต้องระวังมากๆก็คือการบาดเจ็บของลายนิสารัตนิสารัตครับทางสัญญกรรมกลัวอะไรมากนะเวลาที่มี knee dislocation นิสารัตวาสคูล่าค่ะต้องกลัววาสคูล่านะครับวาสคูล่านี่เป็นสิ่งที่จะบาดเจ็บร่วมกับ knee dislocation ได้บ่อยที่สุดนะครับ dislocation ที่อื่นในร่างกายเนี่ยไม่ค่อยมี vascular injury ไม่ว่าจะเป็น shoulder dislocate elbow dislocate dislocate ที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหา vascular แต่ knee เป็นสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดนะครับแต่การบาดเจ็บของเส้นเอ็นเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่เส้นเอ็นเนี่ยเป็นรองนะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้อง safe limb ไว้ก่อนนะต้อง assessment vascular ทั้งคนไข้ที่มี dislocation เนี่ยนะครับหมอต้องประเมินดูว่าใครมี vascular injury หรือเปล่าซึ่งพวกเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมอาจารย์ศัลยกรรมสอนแล้วเนาะอาจารย์อมรพลอาจารย์สอนกันแล้วนะคะเรื่อง vascular injury นะครับงั้นหมอจะต้องคำพาวส์ทุกครั้งต้องตรวจ ABI นะครับต้อง observe ต้อง admit คนไข้นะเวลาที่คนไข้มี knee dislocation นะครับส่วนเรื่องเส้นเอ็นเนี่ยเราค่อยมาสนใจทีหลังเอาเรื่องเส้นเลือดก่อนนะครับคลำเส้นเลือดให้ได้แล้วก็ถ้ามัน dislocation มัน obviousเราจะต้องดึงให้มันเข้าที่ก่อนนะถ้าดึงเข้าที่ ER ไม่เข้าโดยทั่วไปจะเข้านะครับวิธีดึงก็ง่ายๆหมอก็ดูว่าจัด alignment ให้ตรง knee dislocation จะดึงไม่ยากนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ร่วมกับพี่ปอเขาดึงมาให้เราเรียบร้อยละที่เกิดเหตุนะครับเขาจัดเรียบร้อยละเข้าที่แล้วก็ immobilize มานะนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยจะดึงไม่เข้านะครับหมอดูในรูปนะฮะแล้วจำรูปนี้ไปเลยนะอันนี้คือลักษณะเป็นpost lateral dislocation หมอจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันทิ่มออกมานะครับแล้วลูกขวามือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นรอยลักยิ้มเห็นไหมฮะนิสารัตเห็นไหมครับนิสารัตหรือเห็นลักยิ้มไหมครับเห็นค่ะตรงที่เป็นลักยิ้มตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ดึงเข่าไม่เข้าเนื่องจากว่ามี soft tissue interposition นะครับตัว femoral condyle ทิ่มทะลุกล้ามเนื้อออกมาทิ่มทะลุแคปซูลออกมาทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า button hole นะครับเป็นรังดุมทำให้ดึงไม่เข้าพวกนี้มักจะต้องทำ open reduction นะครับ
อีกอันนึงคือเวลาที่คุณหมอเจอคนไข้พวกนี้ที่ER นะครับแล้วก็จับคนไข้ยกขาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าขามันแอ่นแบบนี้นะครับถ้าหมอเห็นขาแอ่นเห็นชัดเจนใช่ไหมถ้าขาแอ่นแบบนี้ให้สงสัยว่าคนไข้มี knee dislocation เพราะบางครั้งเนี่ย อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าปอกับพี่ร่วมแกช่วยดึงให้เรียบร้อยแล้วพอมาที่ER เนี่ยเราก็จะดูไม่ออกว่าเข่าเนี่ยมันหลุดไปแล้วแล้วมันเข้าที่นะครับนะหมอจะมิสได้งั้นทิ้งง่ายๆคือหมอจับคนไข้ extension ยกขาตรงๆถ้ารู้สึกเอ้ยยกขาแล้วมันแอ่นแสดงว่าคนไข้เนี่ยมีลิกาเมนต์ขาดเยอะ bulging posterior capsule นะครับ PCL นะแล้วก็ ACL ต่างๆเนี่ยน่าจะไปกันหมดนะครับอันนี้เป็นสายที่บอกว่า knee dislocation Morgus test positive อีกสายหนึ่งที่จะบอกคนไข้ knee dislocation ก็คือว่าเราจัดทำ Valgus หรือ Wallace stress test แล้วรู้สึกว่ามันเอียงเยอะมากนะครับมันมี severe valgus wallace ที่0องศาอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมี knee dislocation เข้าใจไหมฮะนะงั้นให้พึงระลึกไว้ว่าอันนี้เป็นเคสที่เราต้องระวังเป็นพิเศษนะต้องคำ pause ต้อง admit นะครับต้องตรวจ ABI นะโอเคนะครับอันนี้เป็นเคสที่อาจารย์ให้ดูคือเคสที่มีลักษณะที่มี dimple นะครับนิสาระจำได้ใช่ไหมที่เมื่อกี้หนูเห็นนะมี dimple อันนี้ก็มี dimple เห็นไหมฮะอันนี้ delay diagnosis นะครับแล้วก็ refer มานะเห็นว่าตัวเข่าเนี่ยดึงไม่เข้านะครับเนื่องจากกระดูกเนี่ยมันทิ่มออกมาจะทะลุเนื้ออยู่แล้วทำให้เกิด skin necrosis นะครับเคสนี้อาจารย์ก็ต้องเข้าไปเปิดนะครับเปิดเนี่ยยังเปิดเอาไม่เข้าเลยนะอาจารย์เปิดต้องเยอะนะครับเอานิ้วดันก็ไม่เข้าเราจะต้องตัดตัว medial capsule นะครับตัดตัว vastus medialis ออกนะครับนะเข่าถึงจะเข้าที่นะเขียนว่าดันก็ไม่เข้าอาจารย์ใช้มีดช่วยรีลีสตัวแคปซูลเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าที่ละนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็น knee dislocation นะอันนี้ก็มีอีกเคสหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เราวินิจฉัยผิดแล้วก็ immobilization คนไข้ในท่าที่เป็น flexion นะครับเวลาที่มี knee dislocation อาจารย์แนะนำว่าให้เราใส่ slab ในท่าศูนย์องศานะครับอย่าใส่ในท่างอนะเพราะหมอใส่ในท่างอเนี่ยทิเบียมันจะตกลงมาแล้วทำให้เกิดเป็น persistent subluxation แบบนี้ได้นะครับนะใส่ในท่า0องศาแล้วต้องเช็คเอ็กซเรย์หลังใส่ด้วยว่ามันเข้าที่ดีนะครับ MRI ก็เป็น investigation of choice นะครับที่ใช้ดูว่ามันมีการฉีกของตัวเส้นเอ็นหมอนรองหรือกระดูกอ่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดมีภาวะพวกหมอนรองฉีกนะครับหรือมี osteochondral เนี่ยเราจะต้องเข้าไป manage ด้วยนะครับอันนี้เป็นเคสคนไข้อายุ20ปีนะครับมีประวัติอักซิเดนต์แล้วก็มีการฉีกรูปบนก็เป็นการบอกคนไข้มี ACL ฉีกใช่มั้ยครับรูปที่2รูปที่2เป็นการบอกคนไข้มี PCL นะวิดีโอที่3ตรวจ Valgus stress positive นะเพราะฉะนั้นก็บอกได้ว่าคนไข้มี ACL ใช่มั้ยฮะ PCL แล้วก็มี MCL ฉีกนะครับแล้วตรวจเข่าคนไข้ก็พบว่าคนไข้สามารถจะ extension ได้มากกว่าปกตินะมี hyper extension เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เป็นเคสที่มี knee dislocation ขาด3เส้นแล้วก็เป็น KD 3นะ KD 3 M ก็คือมีการฉีกขาด ACL PCL แล้วก็ MCL นะครับนะวันนี้ก็อาจารย์ก็ต้องเข้าไปลงด้านล่างเจ็บว่าคนนี้มีการฉีกของตัวเส้นเอ็นด้านในด้วยนะครับ ACL นะเอ็นด้านในฉีกค่อนข้างเยอะอาจารย์ต้องเข้าไปซ่อมนะครับอันนี้ก็เป็นตัว MCL ที่ฉีกนะหมอเห็นว่าเวลาที่เอ็นฉีกเนี่ยมันก็จะกระรุ่งกระลิ่งแบบนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องจับมันแปะเข้าที่นะครับแล้ว immobilization ไว้นะอันนี้หลังจากที่เราประเมินแล้วว่าเส้นเลือดแกดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องทิ้งไว้ประมาณเกิน72ชั่วโมงนะครับให้มั่นใจว่าเส้นเลือดนั้นไม่มีปัญหานะถ้าก่อน72ชั่วโมงบางครั้งอาจจะมี intimal tear นะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ควรจะไปผ่าก่อน72ชั่วโมงนะครับโดยทั่วไปอาจารย์ก็จะทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วันให้มั่นใจว่าแค่ไม่มี vascular injury แน่นอนนะครับปัจจุบันเราก็จะใช้พวกหมุดนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะเจาะไปที่กระดูกนะครับเป็นหมุดแล้วก็มีไหมเป็นเหมือนสมองนะครับแล้วก็ดึงเส้นเอ็นเนี่ยกลับเข้าที่นะครับแล้วก็เย็บปิดนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการซ่อมของตัว MCL นะครับส่วน PCL กับ ACL เราค่อยมาเก็บทีหลังนะงั้นหลังจากซ่อมเข้าที่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเข่าก็จะมั่นคงนะครับ
ลังจากนั้น3เดือนต่อมาคนไข้เรียบร้อยดีอาจารย์ก็เอากลับมาทำ ACL กับ PCL reconstruction นะครับเราจะไม่ทำพร้อมกันทีเดียวเราจะเว้นระยะนะครับเพราะว่าทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะทำให้เกิดข้อเข่าติดได้นะครับเราจะทำเอ็นข้างๆก่อนก็คือตัว MCL หรือ LCL ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาผ่าตัด ACL PCL ภายหลังตอนนี้เป็น KD4 นะหลังทำนะคนไข้ก็มีเข่าที่มั่นคงนะครับ Wall Gut Stress ก็ negative แล้วนะครับอันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติอีกคนหนึ่งครับเป็น knee dislocation เป็นนักว่ายน้ำนะครับแล้วก็แบกเพื่อนขึ้นหลังนะแล้วก็วิ่งรอบขอบสระนะวิ่งเสร็จเนี่ยก็ทำให้น้ำหนักเพื่อนเนี่ยล้มทับลงมาแล้วก็เข่าหลุดนะครับอันนี้หมอเห็นว่าเป็นลักษณะอะไร anterior หรือ posterior dislocation นะเรียนเป็นอะไรครับโนเป็น posterior posterior dislocation หมอชื่อจริงชื่ออะไรชื่อทัศพลครับโอเคครับเป็น posterior dislocation นะฮะคนนี้ก็หลังจากที่อาจารย์ reduction เข้าที่แล้วนะครับก็เอาคนไข้มาตรวจร่างกายหมอเห็นว่าคนไข้เนี่ย wall stress test positive เห็นไหมฮะเข่าสามารถจะเอียงเข้าในได้นะตรวจ ACL PCL เนี่ยก็ positive นะครับเดี๋ยวหมอได้ขึ้น extern หมอจะได้ตรวจเคสพวกนี้เยอะเลยนะครับนั้นจำที่อาจารย์สอนไว้ด้วยนะครับเวลาเป็น extern ก็จะได้สามารถตรวจได้นะครับอันนี้ว่า stress positive แล้วก็มี anterior posterior dower positive อันนี้คือภาพที่เราเห็นตอนแรกก็คือคนไข้มี posterior dislocation เหมือนที่โนเขาบอกนะแล้วก็มีลักษณะเป็นวาลัสนะครับหลังจากดึงเข้าที่แล้วก็จะได้ alignment ที่เป็นแบบนี้นะฮะคนนี้อาจารย์ก็เอามาทำผ่าตัดนะครับคนไข้มี ACL PCL แล้วก็มี LCL ฉีกขาดนะเราใช้ตัวเส้นเอ็นหลายเส้นนะครับเนื่องจากมีการฉีกเยอะใช้เส้นเอ็น Peroneus Longus แล้วก็ใช้เส้นเอ็นHamstring ด้วยนะครับเอามาซ่อมให้นะหลังจากซ่อมไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยดีนะก็จะมีรูเจาะหลายรูหน่อยนะครับนะหลังทำคนไข้ก็แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปว่ายน้ำได้นะได้เหรียญมาเหมือนกันนะครับ stability ดีขึ้นอันนี้เรื่องเอ็นต่างๆจะคิดว่าน่าจะหมดละนะต่อไปอีกภาวะหนึ่งนะอันนี้เป็นภาวะที่มีลูกสะบ้าหลุดนะครับไปลูกสะบ้าไหมฮะต่อเหยียดแล้วมันมีการหลุดนะอันนี้เป็น patellar dislocationนะอันนี้คือภาวะ patella dislocation นะ patella dislocation นี่ก็พบได้บ่อยนะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะถึง2เท่านะครับโดยทั่วไปแล้วในการหลุดครั้งแรกเนี่ยคนไข้ก็จะมีลักษณะเข่าบวมนะกลไกการบาดเจ็บเนี่ยมักจะเป็น twist คล้ายๆพวก ACL นะครับเข่าจะบวมมีเลือดนะเจาะได้เลือดงั้นประวัติเนี่ยจะคล้ายๆพวก ACL นะแต่จากต่างก็คือเคสพวกนี้บางทีคนไข้จะบอกได้ว่ามันมีลักษณะที่ผิดรูปนะครับอันนี้เป็นวิดีโอให้ดูว่า patella เนี่ย dislocation ข้างซ้ายหรือข้างขวาครับ อาริปิงคือใครฮะข้างซ้ายหรือข้างขวาครับดูใหม่ข้างซ้ายป่ะครับใช่ข้างซ้ายหลุดตอนงอหรือตอนเหยียดครับอลินปิงหลุดตอนเหยียดครับหลุดตอนเหยียดดีมากนะมาเห็นชัดเจนนะเวลาที่เหยียดในลูกสะบ้ามันจะเลี้ยวออกนอกแล้วเรียกนี้ว่าเป็นไดนามิกเจซายนะครับงั้นสายนี้สำคัญมากเวลาที่คนไข้ไม่ให้ประวัติมาว่าเหมือนลูกสะบ้าหลุดหมอให้คนไข้นั่งห้อยขาข้างเตียงนะครับแล้วหมอมายืนที่ปลายเท้านะให้เขางอเหยียดให้เราดู10ครั้งนะครับตามองตรงกลางนะแล้วเช็คดูว่าลูกสะบ้าข้างไหนที่มันหลุดนะอันนี้คือสายที่เรียกว่าไดนามิกเจซายนะครับคนไข้คนนี้ก็มีปัญหาลูกสะบ้าไม่มั่นคงนะอันนี้อาจารย์ก็พยายามตรวจร่างกายก็คือใช้เอามือดันเบาๆนะครับเวลาที่เราดันเบาๆคนไข้จะมีฟีลลิ่งเหมือนลูกสะบ้าจะหลุดนะเห็นไหมอาจารย์ดันพวกคนไข้รู้สึกเสียวแล้วต้องมือมาช่วยกันเอาไว้นะครับดันเบาๆนะอันนี้เรียกว่าเป็น patella gliding test นะในขณะที่เขามีลักษณะเสียวจะหลุดเรียกว่า patella apprehension นะครับนะหมอยไหมพวกนี้เวลาที่เราดันไปด้านข้างเนี่ยมันจะดันได้มากกว่าไปทางด้าน
medial side คือไป lateral มากกว่า medial ส่วนใหญ่ lateral พัทราจะหลุดเนี่ยมันจะหลุดออก lateral นะครับไม่หลุดไป medial นะเวลาดันเราจะดันไปทางด้าน lateral นะ feeling ก็คือคนไข้จะรู้สึกเหมือนสะบ้าจะหลุดนะครับโอเคคนนี้อาจารย์ก็ใช้ย้ายเส้นเอ็นเนื่องเป็นภาพจากในกล้องนะหมอเห็นว่าลูกสะบ้าเนี่ยมันไม่เท่ากันนะมันเอียงออกทางด้านนอกนะครับแล้วก็จะหลุดนะนี่เรียกว่าการทำMPFL reconstruction อาจารย์ก็จะย้ายเอ็นลูกสะบ้านะครับนะเสร็จแล้วก็จะมุดลงนะทางด้านในนะครับเจาะรูลูกสะบ้ามันไป lateral ใช่ไหมเราก็ต้องบาลานซ์มันโดยการดึงให้มีเดียมันตึงขึ้นนะครับก็จะใช้เอ็นเนี่ยย้ายจากตัวquadriceps นะเอ็นตัวนี้คือ rectus femoris นะครับอาจารย์ก็ย้าย rectus femoris เข้ามาแทนนะเสร็จแล้วก็มุดลงมาในอุโมงค์นะอันนี้เราทำอุโมงค์ไว้แล้วก็ดึงเอ็นลงมานะครับนั้นพอดึงลงมาปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็ดึงไปด้าน medial side นะมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะเสร็จแล้วอาจารย์เอากล้องเข้าไปดูนะเห็นว่าหลังจากที่เราดึงปุ๊บเนี่ยนะครับลูกสะบ้าก็กลับเข้าที่แล้วก็ยึดไว้ด้วยน็อตนะครับนะหมอเห็นว่าหลังจากที่เรายึดนะเอ็นด้านในลูกสะบ้าก็อยู่ในตรงกลางโทเคียกรูปละนะครับอันนี้คือการทำ MPFL reconstruction นะคนไข้คนนี้เป็น2ข้างเลยนะเห็นไหมฮะนะพวกนี้พบได้บ่อยนะฮะนะเอ็กซเรย์ที่จะใช้วินิจฉัยคือการงอเข่าเขาเรียกเมอร์แชนวิวบอกเห็นว่ารูปซ้ายมือเป็นก่อนผ่าตัดเห็นไหมลูกสะบ้ามันเอียงออกนอกนะครับรูปขวามือเป็นรูปหลังผ่าตัดนะครับนะต่อไปนะครับจบเรื่องลูกสะบ้านะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องหมอนรองกระดูกนะหมอนรองกระดูกก็เป็นตัวที่สำคัญนะครับเป็นตัวขั้นไว้ระหว่างตัวตัวฟีเมอร์กับทิเบียนะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวช่วยเป็นตัวกันแรงกระแทกเรียกเป็นช็อคแอบซอร์บบิ้งนะครับป้องกันไม่ให้เกิด OA นะครับและถ้าเรามีการฉีกขาดของหมอนรองกระดูกเนี่ยคนไข้ก็จะกลายเป็นข้อเสื่อมนะอย่างแน่นอนแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับการฉีกของหมอนรองกระดูกมีหลายรูปแบบนะครับนะคนไข้มีการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกเนี่ยนะครับนะคนไข้การกลไกการบาดเจ็บก็มักจะเป็นเหมือนกับที่เราเป็น ACL คือเป็นทวิสต์นะจะมีเสียงป๊อปเสียงก๊อกในข้อเข่าเจ็บที่ข้อเข่าด้านในนะถ้าหมอรองมันไม่มั่นคงก็จะทำให้เกิดอาการล็อกที่ข้อเข่าด้วยมีเจ็บแล้วก็ล็อกนะคนไข้จะเจ็บที่ตรงจอยไลน์นะครับตรวจร่างกายก็จะมีลักษณะที่เรียกว่า MacMillan test positive นะอันนี้คือ MacMillan test นะครับก็คือเราจะเอานิ้วคลำที่ตรงจอยไลน์นะครับแล้วก็ทำการขยี้นะอันนี้คือ MacMillan test นะครับนะคนไข้พวกนี้ก็จะมาคู่กับคนไข้ที่เป็น ACL injury นะครับเคสนี้เป็นคนไข้ที่เป็น ACL แล้วก็เป็นอยู่นานนะฮะอาจารย์นัดผ่าตัดคนไข้ก็ไม่มานะจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคนไข้รีบมาบอกอาจารย์ช่วยผ่าให้ด่วนเลยเพราะว่าเขาเจ็บมากเพราะหมอลองดูเขาแตกแล้วก็ล็อกนะฮะพอล็อกเนี่ยคนไข้เขาจะเจ็บมากนะฮะแล้วก็ยืดขาไม่ออกเห็นไหมฮะจะเจ็บมากนะอันนี้คือมีภาวะที่เป็นหมอลองกระดูกมันล็อกอยู่นะครับอันนี้คือหน้าตาหมอนรองกระดูกที่ฉีกนะครับมีหลายรูปแบบหมอนรองอาจจะฉีกที่รากก็ได้นะครับหรืออันนี้ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็น bucket handle นะฉีกแล้วก็ปริ้นออกมาอาจจะมีการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนร่วมด้วยเห็นไหมครับเป็นหลุมเลยนะครับนะถ้าปล่อยไว้นานๆคนไข้ก็จะเกิดข้อเสื่อมเห็นไหมครับคนไข้คนนี้มีหมอนรองกระดูกฉีกแล้วก็กระดูกด้านล่างเนี่ยมีรอยถลอกแล้วนะครับเป็น meniscus tear ตามมาด้วยลักษณะเป็นearly osteoarthritis นะครับนั้นหมอนรองกระดูกเนี่ยถือว่าเป็นสตรัคเจอร์ที่สำคัญมากอาจารย์ให้ความสำคัญมากกว่าเส้นเอ็นอีกนะครับการที่เราไม่มีเส้นเอ็นเนี่ยถ้าเราใช้งานอย่างทนุถนอมเนี่ยข้อก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ถ้าหมอไม่มีหมอนรองกระดูกเนี่ยหมอใช้งานปกติเข่ามันก็จะเสื่อมแล้วนะครับนั้นความสำคัญของหมอนรองเนี่ยอาจารย์ว่าสำคัญกว่าเส้นเอ็นนะครับการฉีกหมอนรองมีหลายแบบนะครับหน้าต่างนี้เขาเรียกเป็น longitudinal tear นะครับก็คือมีการฉีกทางด้านหลังของหมอนรองกระดูกนะครับนะปัจจุบันเราก็พยายามที่จะเซฟหมอนรองกระดูกไว้ให้ดีที่สุดนะครับเราพยายามจะไม่ตัดคนไข้คนนี้ก็มีหมอนรองฉีกนะฉีกแนวนอนเขาเรียกเป็น horizontal tear นะครับนะเคสนี้ก็
มีซิสด้วยอาจารย์ต้องใช้เข็มเข้าไปกระตุ้นทำให้มีเลือดออกนะครับแล้วทำการเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกนะครับเรียกการทำ meniscus repair นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ฉีกแนวนอนเขาเรียก horizontal tear นะครับอันนี้ลักษณะเป็น radial tear คือเป็นลักษณะรอยฉีกนะระหว่างหมอนรองเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะอันนี้คือ radial tear นะฮะอันนี้ก็เป็น bucket handle tear นะครับคือฉีกแล้วปริ้นออกมานะเป็นเหมือนกับกระเป๋าเหมือนหูหิ้วหูถังน้ำเนี่ย bucket handle คือหูถังน้ำนะครับอันนี้เป็น flap tear นะครับคนไข้คนนี้เป็นผลล่มนะฮะเขาโดดล่มแล้วก็มีหมอนรองแตกนะครับนะคนไข้มาหาอาจารย์ด้วยลักษณะเจ็บแล้วก็ยืดขาไม่ตรงนะคนนี้ก็ซ่อมยากมากเนื่องจากว่าเขามีการฉีกอยู่นานอาจารย์พยายามใช้เครื่องมือเข้าไปดันนะฮะหมอนรองมันก็ไม่เข้าที่นะครับคนนี้ก็ต้องเย็บซ่อมกันนานพอสมควรนะฮะจนในที่สุดหมอนรองก็กลับเข้าที่นะครับนะแล้วก็ทำการผูกตัวเชือกเนี่ยนะครับไหมกับตัวแคปซูลนะคนนี้ก็หลังจากนั้น2ปีเขาก็กลับไปใช้งานได้นะครับกระโดดได้แล้วก็กระโดดร่มได้ดีละนะครับหายดีนะครับก็โชคดีเพราะว่าถ้าอาจารย์ตัดหมอนรองเขาทิ้งเนี่ยเข่าก็จะเสื่อมเร็วมากนะครับอีกภาวะหนึ่งนะครับซึ่งเราเจอได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเพนเป็นโรคที่เกิดจาก overuse นะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มtibial tubercle มีการอักเสบนะครับเราเรียกว่า osculus latter นะครับ osculus latter คือตำแหน่งที่เป็น tibial tubercle เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็น epiphysis นะฮะมันมี calcification มีลักษณะบาดเจ็บซ้ำๆนะฮะพวกนี้มักจะเจอในเด็กวัยรุ่นนะครับที่ชอบเล่นกีฬานะชอบวิ่งชอบกระโดดนะครับก็จะมีการบาดเจ็บที่ตรง tibial tubercle attachment นะตำแหน่งนี้ก็เป็น epiphysis นะครับ epiphysis ที่มีเส้นเอ็นเกาะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะลลิตนางสาวลลิตภาวิราชฮัลโหลค่ะ LP นะคะลลิตภาวิราชตำแหน่งที่เป็น epiphysis ที่ตรง tibial tubercle เนี่ยเส้นเอ็นเกาะเขาเรียกว่าอะไรคะหนูApophysis ครับเก่งมาก Apophysis นะคะ Apophysis ที่มีการอักเสบเขาเรียกว่าอะไรคะ LP Apophysitis เหรอคะใช่ Apophysitis เก่งมากค่ะนะคะ X-ray ก็จะลักษณะเป็นลักษณะมี calcification ที่ตรง tibial tubercle คนไข้พวกนี้จะมีอาการเจ็บเวลานั่งยองๆคุกเข่านะก็จะเจ็บนะครับแล้วก็ถ้าตรวจร่างกายก็จะกดเจ็บที่ tubercle นะมันจะนูนขึ้นมานะเขาเรียกภาวะนี้ว่า osculus latter นะครับการรักษาโดยทั่วไปก็ conservative นะลดการวิ่งลดการกระโดดอาจจะใส่ตัว strap เอาไว้นะครับเพื่อลด tension ของตัว patella tendon นะครับการรักษาโดยทั่วไปก็ conservative treatment นะโรคนี้เป็นโรคในวัยรุ่นนะครับงั้นหมอจะเจอในเด็กผู้ชายเนี่ยเยอะนะครับที่ชอบวิ่งเล่นชอบกระโดดนะครับก็จะมาด้วยปัญหาเจ็บตรงกระดูก tibial tubercle นะฮะนั่งคุกเข่าไม่ได้นะตอนนี้ก็จะนูนเป็นลักษณะเหมือนนูนแข็งๆขึ้นมานะบางคนมาหาเราคิดว่าเป็นกระดูกงอกเป็นเนื้องอกก็เป็นการบาดเจ็บของข้อเท้านะข้อเท้าก็เป็นinjury ที่ common มากๆนะครับแต่ส่วนใหญ่การบาดเจ็บพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการบาดเจ็บที่ conservative treatment ได้อาจารย์คิดว่าในห้องนี้ก็น่าจะมีคนข้อเท้าแพลงกันหลายคนใช่ไหมฮะเจอในผู้หญิงได้บ่อยนะครับบางทีเราเล่นกีฬาหรือว่าตกจากส้นสูงอะไรเงี้ยนะข้อเท้าพลิกนะครับส่วนใหญ่การบิดก็จะเป็นลักษณะบิดเข้าในเขาเรียก inversion injury นะครับงั้นที่จะเจ็บก็จะเจ็บอยู่ด้านนอกนะฮะเป็นการเจ็บด้านนอกตำแหน่งที่เจ็บก็คือเหมือนที่อาจารย์ชี้ในรูปนะครับก็คือเจ็บทางซอกด้านหน้าซึ่งตำแหน่งนั้นเป็นที่เกาะของตัวลิกาเมนต์ที่ชื่อว่า ATFL นะครับหรือย่อมาจาก anterior talo fibular ligament นะครับอันนี้ก็เป็นตัว most common ligament injury ของข้อเท้านะครับนะโดยทั่วไปก็จะเป็นด้านนอกมากกว่าด้านในด้านในตรงที่เป็นการบาดเจ็บเหมือนในรูปก็คือเป็น medial นะ side ตรงตำแหน่งที่ใต้ตะตุ่มนะฮะตรงนั้นเป็นที่เกาะของเดลทอยด์ ligament นะครับซึ่ง injury แบบนี้ก็เรียก eversion นะครับ evert คือขาบิดออก
inversion คือขาบิดเข้าในนะครับซึ่งพบได้ประมาณ 5-10% เท่านั้นเองนะครับของข้อเท้าแผลงั้นส่วนใหญ่จะเจ็บด้านนอกนะอันนี้คือรูปนะเราลองไปรีวิวอนาโตมี่ดูนะด้านในก็เป็นเดลทอยนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมีลิกาเมนต์3ตัวที่สำคัญก็คือตัวแอนเทรียทาโลฟิบูลาลิกาเมนต์นะครับนะเป็นตัวที่ most common นะฮะคือตัวนี้นะครับแอนเทรียทาโลฟิบูลาลิกาเมนต์นะส่วนตัวด้านล่างตัวนี้เรียกว่าแคลคาเนียลฟิบูลาลิกาเมนต์นะส่วนตัวด้านหลังเรียกว่าโพสเทรียทาโลฟิบูลาลิกาเมนต์นะครับงั้นตัวที่บาดเจ็บบ่อยที่สุดก็คือตัวแอนเทรียทาโลฟิบูลาลิกาเมนต์นะครับแต่ส่วนทาโลฟิบูลาลิกาเมนต์ตัวนี้เป็นตัวที่มีความแข็งแรงมากนะครับนะส่วนทางด้านในก็จะเป็นตัวมีเดียลเดลทอยด์ลิกาเมนต์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีลิกาเมนต์ที่ยึดระหว่างตัวฟิมทิเบียกับฟิบูลาเขาเรียกเป็นซินเดสโมซิสนะครับก็เป็นตัวทิเบียลฟิบูลานะตัวนี้เป็นซินเดสโมซิสลิกาเมนต์นะครับเวลาที่คนไข้มีการบาดเจ็บของข้อเท้าเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเลือดรังเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการรู้สึกข้อเท้ามันหลวมมันพลิกบ่อยนะครับตัวร่างกายที่สำคัญคือการทำแอนเทรียดอเวอร์เทสนะครับนะวิธีการก็คืออาจารย์ก็จะจับที่ตรงส้นเท้านะครับแล้วก็ทำการดึงมาทางด้านหน้านะโดยการให้งอเข่างอเข่าเพื่อหย่อนตัวอะคิลิสเทนดอนนะครับเสร็จแล้วหมอก็ทำการดึงนะที่อาจารย์กำลังทำหรือการทำดรอเวอร์เทสนะครับแล้วก็ทำการทำอินเวอร์ชันสเตรทเทสนะฮะพอเห็นชัดเจนใช่ไหมฮะนะอันนี้คือการทำดรอเวอร์เทสนะครับนะอีกอันนึงคือการใช้เอ็กซเรย์นะในดูสเตรสวิวก็จะเห็นว่าถ้าเกิดคนไข้เข่าหลวมมากเนี่ยก็จะมีทรานสเลชันมากกว่า5มิลลิเมตรนะครับในการทำแอนเทรียดรอเวอร์สเตรสวิวนะครับอีกท่านหนึ่งคือทำทาร่าทิลเทสนะครับจับที่ส้นเท้าแล้วก็ทำการบิดนะครับนะถ้าเกิดว่ามีการเอียงมากกว่า10องศาขึ้นไปนะครับเรียกว่าทาร่าทิลเทสpositive นะอาจจะใช้เอ็กซเรย์ประกอบนะครับนี่เป็นภาพเอ็กซเรย์ประกอบทาร่าทิลเทสนะครับถ้ามีการเอียงของทารัสนะครับมากกว่า15องศาก็แสดงว่ามีการฉีกขาดอย่างคอมพลีทของตัวแคลคาเนียลฟิบูลาลิกาเมนต์นะครับการบาดเจ็บก็มีเกรด1เกรด2เกรด3นะครับเกรด1ก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยแคสเวลลิ่งนะคนไข้พวกนี้อาจจะเจ็บเล็กน้อยเดินได้นะครับเกรด2ก็เป็น mild to moderate swelling พวกนี้ก็เป็น partial tear ของลิกาเมนต์ถ้าเป็นเกรด3พวกนี้ก็จะบวมมากนะครับพวกนี้เป็น complete tear ของ ligament นะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกรด1เกรด2หรือเกรด3เนี่ยการรักษาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการ conservative treatment ก่อนนะครับอันนี้อาจารย์ให้สูตรไปแล้ว rise ใช่ไหมฮะ rest ice compression กับ elevation ใช้ได้เหมือนกันในข้อเท้านะครับประคบเย็นนะพันผ้าแล้วก็ยกสูงไว้นะครับเกรด1โดยทั่วไปแล้วก็แค่พันผ้าเทปนะครับให้ไข้ลงน้ำหนักได้นะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะ10วัน2อาทิตย์เนี่ยคนไข้ก็ดีแล้วนะครับกลับไปใช้งานได้ถ้าเป็นเกรด2เราอาจจะใส่คนไข้ใส่พวกเบรสเอาไว้นะครับซัพพอร์ตนะใส่ไว้ก็ประมาณ 4-6 สัปดาห์นะครับส่วนถ้าเป็นเกรด3เนี่ยอาจจะต้องใส่ตัวเป็นคลาสเป็นบูทนะครับนะก็คือเป็นลักษณะเป็นบูทนะตัวนี้ก็เป็นของดอนจอยนะครับพวกนี้ก็จะฮีลิ่งที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์นะครับนะอีกอันนึงคือสะโพกนะครับสะโพกหลุดเนี่ยเป็นอันที่เราพบได้บ่อยนะของระยางล่างนะครับโดยเฉพาะยิ่งแถวธรรมศาสตร์เนี่ยเรามี traffic accident เยอะนะครับ mechanism injury ก็จะเป็น dashboard injury มีแรงกระแทกที่ตรงข้อเข่านะครับคนไข้ก็จะมาลักษณะท่าคลาสสิกคุณหมอจำภาพบนไว้นะครับบนขวานะบนขวาคนไข้อยู่ในท่าอะไรครับบนขวาคนไข้อยู่ในท่าอะไรที่เป็นคลาสสิกปาริมาธงชัยขอเสียงหน่อยค่ะอยู่ค่ะเปิดหน้าอยู่อินเห็นไหมคะอาจารย์เห็นแล้วค่ะเปิดหน้าด้วยค่ะเปิดหน้าแล้วเห็นยังอาจารย์ปิมใช่ไหมคะปิมใช่ค่ะโอเคค่ะปาริมาอยู่ในท่าท่าอะไรคะinternal rotation ค่ะinternal rotation แล้วก็อะไรคะ flexion แล้วก็ abduction flexion adduction internal rotation นะคะหนูจำท่านี้ไว้เลยนะครับเวลาเจอคนไข้ที่ ER นะคนไข้อยู่ในท่า flexion adduction internal rotation ให้คิดถึงภาวะ
posterior hip dislocation นะครับสิ่งที่หมอต้องตรวจก็คือต้องตรวจดูว่าคนไข้มี foot drop หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ hip dislocation มันจะไปด้านหลังนะอันนี้คือถ้าหลุดหลังมันจะทิ่มโดน sciatic nerve คนไข้จะมี foot drop ได้นะครับเพราะว่า sciatic nerve injury ใน hip dislocate มันจะเป็นส่วนที่เป็น peroneal part นะครับก็จะทำให้เกิดมีอาการฟุตดรอปได้แต่อันนี้กระดิกได้ข้างนู้นต้องกระดิก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 ข้างนู้นมันกระดิกขึ้นขึ้นมาขึ้นมากระดกกระดกขึ้นมาอย่างเงี้ยกระดกมาเป็นไงพยายามสั่งให้มันขึ้นนะพยายามสั่งนะสั่งนี้สั่งเป็นไงครับยังไม่ขึ้นคนไข้คนนี้ฟุตดรอปว่าต้องพยายามอย่างนี้ให้เขาบ่อยๆเพราะถือว่าไม่ทำเลยเนี่ยอันนี้คือเกิดจากการที่ไซติกเนิร์ฟอินเจอรี่นะครับงั้นต้องเช็คทุกครั้งนะครับเวลาที่คนไข้มีโพสเทอร์ฮิปdislocation นะอย่างเคสนี้ก็มี foot drop แต่ส่วนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะ recover นะครับนะแต่เราต้องเช็คทุกครั้งก่อนและหลัง reduction นะครับ posterior เจอบ่อยกว่า anterior นะครับนี่เป็น anterior dislocation anterior dislocation คนไข้อยู่ในท่าอะไรครับทิปบดีครับครับทิปบดีหรืออธิบดีครับทิปบดีครับทิปบดีเปิดหน้าครับโอเคที่บดีคนไข้ anterior dislocation อยู่ในท่าอะไรครับอยู่ external rotation แล้วอะไรอีก flexion extension แล้วก็ abduction ครับabduction นะครับ external rotation นะอันนี้คือท่าของ posterior hip dislocation ขอโทษ anterior hip dislocation นะฮะ nerve ที่ injury คือ nerve อะไรครับfemoral femoral nerve นะครับคนไข้ femoral nerve injury คนไข้ก็จะมีอาการอ่อนแรงของตัว quadriceps นะเพราะ femoral nerve ไปเลี้ยงที่ quadriceps นะครับโอเคนะฮะอันนี้กลไกของพวก anterior hip dislocation นะการ reduction นะครับเราก็จะต้องให้คนไข้ดมยาเข้า OR นะครับ hip dislocation ไม่ดึงที่ ER นะครับหมอจำไว้นะต้องดึงที่ OR นะนอกนั้นดึงที่ ER ได้นะครับ anterior shoulder dislocation นะครับ knee dislocation โดยทั่วไปพวกนี้ดึงไม่ยากแต่ถ้าเป็น hip ต้องดึงที่ OR นะครับคนไข้ต้อง full sedation นะเทคนิคที่นิยมก็คือใช้ Alice technique เราจะให้ผู้ช่วย stabilize ที่ pelvis ไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยงอเข่างอสะโพก90-90ออกแรงดึงตรงๆนะครับนะ hip ก็จะเข้าที่นะครับอันนี้คือท่าดึงนอกจากนี้ก็มีการ modify หลายๆแบบนะครับ East Baltimore นะครับมีการ modify นะการดึงหลายๆแบบนะฮะแต่หลักการเดียวกันนะครับนะก็คือ flex hip 90 flex knee 90ออกแรงดึงนะครับมีผู้ช่วยดึง pelvis ไว้ Bigelow อาจารย์ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดกระดูกคอหักได้นะครับ Stimson ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าดมยาจะไม่ชอบเพราะหมอต้องนอนคว่ำนะครับแล้วก็ดันสะโพกดันขาดึงลงนะครับอันนี้ทำยากกว่านะนี่เป็นเทคนิคของเรานะครับที่เรานิยมทำนะฮะผู้ช่วยดึง stabilize pelvis ไว้นะครับแล้วก็เข่าเลยเนี่ยจะเป็นเข่าที่งัดอันนี้เป็น resident ธรรมศาสตร์รุ่นหนึ่งนะครับชื่อพี่มังกรนะเห็นไหมฮะพี่มังกรใช้เข่างัดกึ๊บเข้าไปละนะฮะเข้าที่เสร็จปุ๊บพอเข้าที่เสร็จหมอจะต้องเทส stability ด้วยนะครับหมอต้องเช็คว่าคนไข้งอเหยียดสะโพกได้ดีนะครับแล้วไม่หลุดซ้ำนะงอไปที่90องศานะครับนะอย่าลืมตรวจเข่าด้วยนะเสร็จแล้วออกแรงกดเบาๆเห็นไหมพี่เขากดลงไปเบาๆนะโดยทั่วไปแล้วฮิปถ้าเข้าที่แล้วมันจะไม่หลุดซ้ำเพราะเบ้าฮิปเนี่ยมันลึกนะครับเวลาที่รีดักชันเข้าที่แล้วก็จะไม่หลุดซ้ำนะโอเคนะหลักการคือแรกก็คือต้องฟูลซีเดชันสเตบิไลซ์เพลวิสนะครับออกแรงดึงที่มุม90-90นะครับมันจะใช้เข่างัดก็ได้ถ้าเข่างัดก็เราจะเรียกว่าเลฟโควิสเทคนิคนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ดึงตรงๆก็คือใช้เป็น Alice Technique นะครับนะจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะโอเคอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วหมอมีปัญหาสงสัยไหมฮะนะอันนี้พี่เขาก็เอาเข่ายันขึ้นไปนะเป็นคานงัดแล้วก็ดันกรึบนะดูอีกทีกรึบเข้าทีนะรู้สึกใช่ไหมหมอเห็นนะพอถ้าพอมันเข้าปุ๊บมันจะลั่นดังคลึกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยับสะโพก flex extend ได้นะครับโอเคครับที่อาจารย์สอนทั้งหมดเนี่ยจะมีตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายวิดีโอต่างๆเนี่ยหมอไปดูที่
YouTube channel ของอาจารย์ได้นะครับหมอเข้าไปที่ชื่ออาจารย์นะ BANCHA นะครับแล้วก็ชื่นชูจิต CHERNCHUJIT นะครับจะมีเลคเชอร์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจร่างกายทั้งหมดที่อาจารย์สอนวันนี้นะครับแล้วก็จะมีเลคเชอร์ที่อาจารย์บรรยายให้เราฟังด้วยนะครับนะหมอมีปัญหาอะไรก็ไลน์หาอาจารย์ได้นะครับไลน์ ID อาจารย์ก็คือbancha.tu นะ BANCHA.TU นะครับอีเมลก็ตามนี้ bancha61@yahoo.com นะครับมีคำถามไหมครับครับก็เดี๋ยวอาจารย์ติดเราไว้มื้อนึงก่อนนะเดี๋ยวเราพ้นโควิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์เลี้ยงข้าวกลางวันนะโอเคนะครับคนอื่นมีคำถามไหมครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะส่งสไลด์ให้เรานะทางผ่านไปทางหัวหน้าแล้วกันแล้วก็เราไปแชร์เพื่อนๆนะครับได้ครับอาจารย์โอเคครับไม่มีคำถามมีไหมครับมีไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีขอบคุณครับสวัสดีครับ